สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาโร่ทายชะตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะใกล้จะถึงเดือนเมษายนแล้วนะคะเดือนนี้นะคะเดือนที่4ของปีแล้วชีวิตของทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะสบายดีกันไหมอะไรที่เคยติดขัดอยู่แก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้หรือยังนะคะตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะที่อาจจะกำลังต้องเผชิญกับสถานการณ์อะไรที่มันต้องแก้ไขอะนะคะต้องฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตนะค่ะตรงนี้นะคะวันนี้อาจารย์นรีจะมาดูดวงดวงทั่วไปของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนเมษายน2564ค่ะชาวราศีสิงห์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนตรงนี้นะคะอาจารย์ดูดวงโดยรวมนะคะแบ่งแบบไทยนะคะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะตรงนี้อาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้นะนะคะนั้นตรงนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะภายใต้ชื่อนะคะใต้ปกคลิปนะคะคลิกเข้ามาได้รายละเอียดในการแบ่งราศีอื่นๆก็มีนะคะในใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูพลังงานนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์3ใบก่อนนะคะโอ้ยคุณได้ราชินีเหรียญค่ะดูโอเคนะเรื่องการงานการเงินนะคะดูอีกหนึ่งใบนะ7ดาบ กำลังอยากทำอะไรแอบทำอะไรอยู่คะขอดูอีกหนึ่งใบ1ถ้วย แอบดูแอบส่งใครคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะคนที่คุณแอบไปหลงรักเขาดูสิ1ถ้วยเข้ามานะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนโสดหรือเปล่านะคะมีคนเข้ามาหลงรักคุณหรือคุณไปส่องเขาไปหลงรักเขานะคะแต่ในเรื่องการงานการเงินอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันดูโอเคนะเพราะคุณขยับขึ้นมาเป็นราชินีเหรียญปัญหาต่างๆที่ในเรื่องการงานการเงินน่ะดูมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะราชินีเหรียญในเซตนี้นะคะสำหรับนี้สวยมากดูสิมีนกยูงหางยาวๆนะคะสวยงามสง่างามนะคะราชินีเหรียญหรือราชาเหรียญนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวเดือนนี้นะคะมาดูรายละเอียดกันต่อนะคะไม่ค่อยได้ใช้ชุดแม่มดนี่นานนะคะลองเอาเขามาใช้บ้างนะคะบางชุดไพ่มันดูงองๆมันดูบวมๆนะคะแต่ชุดนี้ไม่เป็นนะคะบางชุดก็เป็นนะไม่แน่ใจอาจจะจากกระดาษขอดูก่อนนะคะมีเรื่องอะไรเข้ามาห้าไม้เท้าอาจารย์จะวางแบบนี้นะคะ7ถ้วยอาจารย์จะวางแบบ12เรือนนะคะลืมไป12เรือนชะตาดูสิตรงนี้จะเป็นยังไงต่อถ้วยมีห้าไม้เท้า7ถ้วยนะคะแล้วก็8ถ้วยมีพลังงานของ2ไม้เท้าขึ้นมานะคะราชาถ้วยค่ะน่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่าคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะใครมาแอบส่องดูคุณหรือเปล่าเนี่ยขอดูต่อนะคะ The Fool มี8ถ้วยอยู่ข้างบนนะคะมี The Fool อยู่ข้างล่างด้วยเอ๊ะยังไงขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะแปดไม้เท้าส
องเหรียญหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณพี่สิงห์ขออาจารย์นะคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่าเนี่ยเด็กถือถ้วยนะคะก้าวไม้เท้าก้าวเหรียญก้าวเหรียญนะคะตรงนี้บอกแล้วมีพลังของราชินีเหรียญเข้ามานะคะหกถ้วยนั่นความรักหรือว่าคนเก่าแอบมาส่องคุณคะชาวลัคนาราศีสิงห์คนเก่ายังมีหัวใจให้คุณอยู่มีใจให้คุณอยู่เขาไม่ไปไหนเลยนะเขาวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณยังตามส่องตามเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่8เหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตัวคุณนะคะขึ้นมาตำแหน่งของ5ไม้เท้าตัวคุณมีความขัดแย้งในใจนะคะมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่คุณทำให้คุณต้องคิดอะนะคะคิดเยอะแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยนะคะบางคนเนี่ยเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์เจอคำบ่นคำอะไรของคนรอบข้างนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อนะคะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอยากได้กำลังใจอยากได้คนที่เข้าใจอยากมาสนับสนุนคุณนะเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้ปัญหาที่คุณเจออาจจะเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวที่เหมือนไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหมดกําลังใจตรงนี้นะคะ5ไม้เท้านะแต่ถามว่าคุณจะเป็นยังไงอาจารย์ว่าตัวคุณเนี่ยยังมีสิ่งที่คุณอยากทํายังมีความต้องการที่คุณอยากทํานะคะหรือความฝันที่คุณอยากจะทําให้มันเป็นจริงนะ7ถ้วยตรงนี้นะคะคุณยังอยากที่จะเดินหน้าต่อนะคะ8ถ้วยคุณเลือกนะคะคุณเลือกที่จะไปตามความฝันของคุณหรือเปล่านะคะ8ถ้วยบางคนอาจจะลาออกจากที่ทำงานเก่าไปเริ่มต้นทำอะไรที่ตามความฝันของคุณนะคะหรือว่าคุณเห็นโอกาสเห็นลู่ทางที่มันจะทำให้เป็นจริงได้หรือบางคนนะ7ดาบไปแอบทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอบทำแล้วรู้สึกชื่นชอบรู้สึกว่ามันคือทางที่ใช่สำหรับเรารักในสิ่งที่คุณทำรักในความฝันของคุณแล้วคุณมีความสุขที่คุณจะได้ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงอ่ะนะคะแล้วในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีเป็นกอบเป็นกำแล้วนะคะดูสิ9เหรียญ8เหรียญน่ะนะคะคุณเลยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะออกจากงานประจำมาทำงานใหม่ๆหรือเปล่านะหลังจากที่คุณอาจจะทำมันเป็นอาชีพเสริมแล้วแอบทำเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือใครที่ไม่เห็นด้วยกับคุณที่คุณจะมาทำอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณทำแล้วมันสำเร็จทำแล้วมันได้เงินนะคุณทำแล้วมันต่างจากคนอื่นๆคนอื่นๆทำแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่พี่สิงห์ของเราทำได้นะคะดูสิคุณวางแผนมาแล้วอย่างดีสองไม้เท้าเนี่ยคุณมองการไกลคุณใช้วิสัยทัศน์ของคุณพยายามคำนวณพยายามวางแผนออกมานะคะแล้วคุณลงมือทำนะคะเนี่ยแปดไม้เท้าตอนแรกคุณเหนื่อยๆคุณเบื่อๆคุณท้อๆนะคะแต่พอคุณทําได้แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันโล่งขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะความเป็นราชาถ้วยนะแรกๆอาจจะวิตกกังวลแต่หลังจากที่คุณทําได้เนี่ยคุณมีความภูมิใจคุณแฮปปี้กับมันนะคะคุณรักในสิ่งที่คุณทําอ่ะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาค่อนข้างเยอะนะคะดูสิ9ไม้เท้าตรงเนี้ยเจออะไรเหนื่อยบางทีแบบแทบจะถอดใจมาเลยนะคะแต่ในท้ายที่สุดคุณก็ลงมือทำต่อแล้วในเดือนเมษายนเนี่ยมันมีลู่ทางทางการเงินเข้ามาดูสิตำแหน่งเรื่องงานของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็น9เหรียญนะคะการงานดีการเงินดีหรือบางคนมีรายได้หลายทางนะคะบางคนก็อาจจะไม่อยากออกจากงานประจำยังอยากที่จะทำทั้งสองอย่างก็ได้นะคะหรือบางคนเหนื่อยนะเหนื่อยกับเรื่องของการต่อสู้กับชีวิตนะคะคุณเหนื่อยคุณเบื่อเนี่ยบางคนอาจจะออกมาทำอะไรใหม่ๆเลยโดยที่คือคุณอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยคุณแอบเล็งคุณแอบวางแผนไว้เรียบร้อยละคุณหาลู่ทางไว้หมดละเพียงแต่ว่าคุณรอที่จะมาเทคแอคชั่นหลังจากที่คุณลาออกจากงานประจำก็ได้
นะคะตรงนี้แล้วคุณแฮปปี้กับมันเพราะคุณทําตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นนายตัวเองมันมีความสุขจังเลยนะคะเดอะฟูลขึ้นมานะคะคุณรู้สึกเฮ้ยฉันทําได้ฉันเอาอยู่กับชีวิตอะนะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกแบบเหมือนอยากทําตามอารมณ์ของตัวคุณเองนะมันมีความกดดันอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายเหลือเกินแล้วก็คุณเหนื่อยกับมันอะนะคะคุณเหนื่อยกับมันคุณเลือกที่จะตัดสินใจในทางที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวคุณเองรักนะคะดูสิเด็กถือถ้วยวาดรูปเล่นสีอะไรจนแบบเลอะเทอะไปหมดเลยแต่มีความสุขมากๆนะคะบางคนอาจจะใช้พรสวรรค์ของตนเองนะคะในการลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมที่กลายมาเป็นอาชีพหลักของคุณก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนถ้าใครยังทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะยังต้องเจอกับเรื่องของความขัดแย้งแต่คุณจะพยายามแยกตัวเองออกมาจากความขัดแย้งจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มก๊กเหล่าต่างๆในที่ทำงานนะคะที่ทำงานบางคนมี3 ก๊ก 5 เหล่า นะคะพอคนนี้เดินหันหลังไปคนนั้นก็ว่าคนนี้ทันทีเมื่อกี้ยังเข้าข้างคนเมื่อกี้อยู่เลยนะคะชาวราศีสิงห์คุณเหมือนจะพบกับสัจธรรมของชีวิตอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปสนใจอะเรื่องอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนละครน้ำเน่าเลยนะคะคุณพยายามหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักๆที่คุณอยากจะทําให้เป็นจริงในหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณพยายามกลับมาจริงจังกับงานหรือว่าพยายามปิดจ็อบงานให้เร็วขึ้นน่ะนะคะเพื่อให้คุณมีเวลานะคะในการที่จะทําสิ่งต่างๆอย่างสบายใจมากขึ้นนะคะไม่ต้องถูกกดดันไม่ต้องถูกอะไรที่มันแบบเครียดจัดหรืออะไรจัดอย่างเดิมนะคะสิ่งที่คุณทำอาจารย์รู้สึกว่าคุณกําลังพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะความเป็นเด็กถือถ้วยอย่างเนี้ยเข้าไปด้วยแล้วมันทําให้งานเนี่ยดูประสบความสําเร็จงานเป็นที่ชื่นชอบนะคะ6 ถ้วยนะผลงานของคุณนะคะเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบงานครีเอทอะไรต่างๆนะคะตรงเนี้ยมีลูกค้าประจําเข้ามานะคะถ้าใครที่ทําเป็นธุรกิจส่วนตัวงานบริการงานอะไรตรงนี้นะคะเงินเข้ามาดูสิลูกค้าเยอะเงินเยอะนะคะเนี่ยนะเพราะนั้นบางคนอาจารย์ว่ามันมีความคิดอยู่ในหัวนะคะเราทําให้คนอื่นรวยมามากแล้วทําไมเราไม่ทําออกไปทําอะไรเองเพื่อให้ตัวเรารวยบ้างอารมณ์แบบเนี้ยนะคะน่ะอาจารย์ถึงรู้สึกว่าในเดือนเมษายนมีบางคนอาจจะ move on นะคะเนี่ย8 ถ้วยเดินออกมาจากงานประจํานะคะเดินไปทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะคะหรือทําในสิ่งที่คุณต่อยอดจากงานเก่าที่คุณเคยทําก็ได้นะคะ6 ถ้วยแล้วมันมีรายได้เข้ามาปังๆอ่ะนะคะแล้วคุณจะแฮปปี้กับมันดูสิคุณเป็นเถอะฟูนะคะคุณมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ8 ไม้เท้านะงานใหม่คุณทำด้วยใจรักนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะถ้าใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครทำงานประจำก็ยังทำได้อยู่นะคะถามว่ามีโอกาสสำเร็จไหมมันก็มีโอกาสสำเร็จนะคะอาจารย์ว่าเจ้านายของคุณเนี่ยเขากำลังมองอยู่นะคะว่าใครที่จริงจังกับการทำงานใครที่แบบเหมือนดูเหลาะแหละนะคะหรือว่าใช้เวลางานไปในการเมาส์มอยเรื่องละครทีวีนะคะหรืออะไรแบบนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าอีกไม่นานคุณจะได้รับความยุติธรรมนะถ้าคุณกําลังตั้งใจทํางานอยู่สําหรับมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ที่เป็นงานประจําตรงนี้นะคะแต่สําหรับธุรกิจส่วนตัวอาจารย์รู้สึกว่าคุณน่าจะทําได้ดีนะคะหรืองานออนไลน์งานอะไรที่คุณทําด้วยตนเองเนี่ยเดือนนี้ศักยภาพของคุณเป็นราชินีเหรียญนะคะรายได้มันเข้ามาปังๆหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดมันอาจจะมีอะไรแบบที่ต้องหมุนเงินที่ต้องอะไรบ้างนะแต่ในช่วงอาจจะกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเรียนนะคะการเรียนมีอะไรบ้างนะคะการเรียนมีปัญหาติดขัดนะคะเจอเพื่อนเมามอยเจอเรื่องก็สิบนินทาอะไรทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจนะคะเนี่ย5 ไม้เท้าค่ะคุณเบื่อเบื่อคุณอยากที่จะทำอะไรที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่จริงจังอะนะคะเป็นอะไรที่คุยกันแบบจริงใจไม่คุยลับหลังไม่ขัดขากันไปไม่ขัดขากันมานะคะถามว่าตรงนี้มีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะมีคนที่อาจจะเข้ามาช่วยคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่เป็นอาจารย์ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําโปรเจกต์หรืองานโครงการอะไรต่างๆที่มันสามารถสําเร็จอะนะคะขึ้นมาได้นะสําเร็จ8 ไม้เท้าเนี่ยสําเร็จแบบสมบูรณ์แบบนะคะเนี่ยคุณได้รับเสียงชื่นชมนะคะหรือน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะดูสิ
เนี่ยในช่วงนี้งานใหม่โอกาสใหม่ๆคุณอยากจะทำนะคุณอาจจะอยากทำงานแล้วเรียนไปด้วยก็ได้นะคะดูสิแล้วเงินมันเข้ามาหรือบางทีต้องแอบทำกลัวพ่อแม่รู้กลัวพ่อแม่หาว่าไม่สนใจเรื่องการเรียนเดี๋ยวผลการเรียนดรอปนะคะคุณก็เลยต้องแอบทำงานพิเศษนะคะเพื่อมีรายได้เข้ามาแล้วคุณอยากจะได้ของอะไรเนี่ยคุณจะได้ซื้อได้อย่างที่คุณฝันเห็นไหมคะ7 ถ้วยอ่ะหรือคุณมีเป้าหมายอยากได้อะไรบางอย่างคุณก็เลยทำงานหางานพิเศษทำนะคะอาจจะเป็นงานออนไลน์งานอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะอยากทำเล่นๆแค่เก็บเงินซื้อของแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นตัวงานที่ทำให้คุณเนี่ยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่ในช่วงของวัยเรียนเลยก็ได้นะคะตรงนี้เผลอๆอาจจะมีรายได้ดีกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ส่งให้ได้ซ้ำไปนะคะนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักคนโสดอาจจะมีคนมาแอบชอบแอบส่องนะคะคนที่เคยรักคุณอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอาจารย์อยากใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะดูสิว่าพลังงานจะขึ้นมาตรงไหมนะเปลี่ยนชุดไพ่เรามีเยอะนะคะใช้กี่ชุดก็ได้ขอดูพลังงานความรักของคนโสดหน่อยนะคะมี1 ถ้วยขึ้นมาด้วยพลังงานความรักในพลังงานรวมนะคะสี่ดาบรออยู่นะจ๊ะคนโสดสี่ดาบรออยู่นะคะโสดหล่อๆสวยๆนะคะอารมณ์แบบว่าพี่สิงห์กำลังรอนะคะสี่ดาบรอใครเนี่ยรอ Princess of Wands นะคะเจ้าหญิงไม้เท้าหรือเจ้าชายไม้เท้าของเขาเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเป็นคนที่ทำงานได้หลายอย่างเก่งรอบด้านนะคะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานดีมากๆ The Star โอ้โหชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่โสดคุณมีออร่ามากๆเลยนะคะคุณเป็น The Star ขึ้นมาด้วยนะคะมีหน้าถึงมีคนมาแอบส่อง แอบมาหลงรักคุณนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูซินะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะคนโสดนะคะความรักของคนโสดอัศวินดาบค่ะมีอีกคนหนึ่งที่เหมือนจะเข้ามานะคะเดือนนี้อาจารย์รู้สึกคนโสดมีทั้งคนที่คุณแอบชอบอยู่กับคนที่มาแอบชอบคุณได้ยังไง เอาจริงนะคะมีคนที่คุณแอบชอบรอเขาอยู่เล็งๆเขาอยู่แอบส่องเขาอยู่แต่ก็มีคนที่จะเข้ามาเขาแอบส่องคุณมาสักพักหนึ่งแล้วอัศวินเหรียญนะคะกับอัศวินดาบขอดูต่อนะคะตกลงจะอย่างไรความรักของคนโสดมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกเดทโสดบางคนเพิ่งโสดหรือเปล่านะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนโสดมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดทตรงนี้โสดแล้วออร่ากระจายนะคะเสน่ห์แรงแต่บางคนโสดแบบมีเป้าหมายนะคะโสดแบบมีคนที่แอบชอบอยู่แล้ว1 เหรียญค่ะคุณน่าจะมีโชคดีในเรื่องของความรักนะเจ้าสิอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรในเรื่องความรักเข้ามานะคะ1 ถ้วยแล้วคุณยังได้1 เหรียญอีกนะขอดูสิคะจะเป็นยังไงต่อนะคะช่วงนี้พลังงานของคนโสดคุณเริ่มปรับตัวได้กับชีวิตโสดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งโสดมาไม่นานนี้นะคะเริ่มมีความสุขแฮปปี้กับการที่เราโสดเรามีเวลาของตนเองนะคะเราได้ใช้ความคิดของตนเองเรามีเวลาอยู่กับเพื่อนมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคนโสด6 ถ้วยกับ 6 ถ้วยนะคะดูสิทำไมคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะจังเลยนะคะคนโสดออร่ากระจายนะคะคนที่เป็นรักครั้งเก่าของคุณก็จะกลับมาหาคุณด้วยดูสินะคะอ่ะเราจะยังไงดีคะคนโสดความรู้สึกของคนโสดอาจารย์ขอส่องใจคนโสดสิคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์ออร่ากระจายจริงๆโอ้ยคนโสดคุณเป็นเดอะซันนะคะเป็นทั้งเดอะสตาร์แล้วก็เป็นทั้งเดอะซันนะคะคุณจะเลือกค่ะคุณจะไม่รีบร้อนที่จะลงมาในเรื่องของความรักคุณจะเลือกคนที่มีความพร้อมคนที่มีความชัดเจนกับคุณคนที่แบบเหมือนเข้าหาคุณด้วยความจริงใจอ่ะพร้อมที่จะจริงจังกับคุณพร้อมที่จะเหมือนอารมณ์แบบพัฒนาถึงความสัมพันธ์ที่เป็นการมั่นหมายแต่งงานนะคะตรงเนี้ยข
คนโสดคุณหวังไว้เยอะเลยนะคะตรงนี้จะได้หรือเปล่านะคะจะได้หรือเปล่าราชินีไม้เท้านะคะคุณกำลังเลือกนะคะคุณกำลังเลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมกับคุณที่สุดนะ lover อ่ะเดี๋ยวขอขยายความ lover นะคะคุณจะเลือกใครอย่างไรเอ่ยPrincess of Swords นะคะเป็นราชินีดาบคุณอาจจะเลือกคนที่เขาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคะความเป็นเจ้าหญิงดาบนะคะ Princess of Swords นะคะหรือว่าอัศวินดาบตรงนี้ที่ขึ้นมาในชีวิตของคุณตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ารักในความจริงจังจริงใจของเขานะคะ Lover ขึ้นมาไว้ตรงไหน Lover ขึ้นมารักในความจริงจังจริงใจของเขาเขาชัดเจนกับคุณมากๆนะคะคุณอยากจะเลือกคนที่ชัดเจนกับคุณเนี่ยพลังของเดอะซันเหมือนกับคุณมองเขาคุยกับเขาพูดคุยกันแล้วมันเห็นน่ะมันเห็นเป้าหมายของชีวิตร่วมกันนะคะเดอะซันตรงนี้นะคะรักเขานะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะสองดาบเขากำลังตัดสินใจจมูนเขาลังเลนะคะเขาลังเลเขากลัวคุณจะไม่จริงจังกับเขาหรือเปล่านะเขาว่ามีความรู้สึกดีๆนะคะสี่เหรียญเขาให้ใจกับคุณมากๆเลยนะคะแต่เขากลัวด้วยความที่คุณเป็นเดอะสตาร์คุณมีเสน่ห์นะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยเดอะมูนอาจจะมีเสียงล่ำลือว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือคุณเป็นคนที่แบบเพิ่งทิ้งใครมาหรือเปล่าเขามีความกังวลอยู่บางส่วนนะคะแต่เขาก็ยังถล่มลึกลงมารักคุณเนี่ยเต็มสีห้องหัวใจและสี่เหรียญนะคะเขาก็ถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนกันอะแล้วเขาจะทำยังไงดีเขาก็ถอนตัวไม่ได้กลับตัวก็ไม่ทันแล้วหลงเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์สามดาบเขารู้สึกกังวลที่คุณมีหลายๆคนนะคะทั้ง6ถ้วยทั้งรักครั้งเก่านะคะทั้งคนที่เป็นอัศวินเหรียญเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณเขากลัวว่าเขาจะสู้คนอื่นไม่ได้นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความโรแมนติกนะคะเหมือนคนอื่นๆนะเขาอาจจะไม่ได้เปคุณเหมือนคนอื่นๆนะคะเนี่ยมีคนที่เหมือนเข้ามาเปคุณนะอัศวินเหรียญคนนี้นะคะแอบท้อแอบท้อนะคะนะขอดูสิ8ถ้วยเหมือนอาจจะมีบางเวลานะเขารู้สึกท้ออ่ะเขาอยากจะแบบว่าเวลาที่เขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นนะคะเขาเห็นคุณอยู่กับคนรักเก่าอยู่กับคนนู้นคนนี้เขาท้ออ่ะเขาเหมือนจะหันหลังเดินจากไปนะคะเนี่ยมีพลังงานของ8ถ้วยตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะจริงจังแป๊บเดียวนะด้วยความเป็นดาบของเขาเนี่ยจริงจังอยากได้อะไรต้องได้แต่นึกเวลาจะเปลี่ยนใจอารมณ์ก็เปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะแต่เขาเปลี่ยนใจค่ะเขากลับมานะคะเขากลับมาแสดงออกซึ่งความรักกับคุณมากกว่าเดิมเขาชัดเจนกับคุณมากกว่าเดิมเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะไม่ให้แพ้คนอื่นๆคนรักเก่าหรือใครที่แบบดูว่าคุณคุยกับเขาแล้วคุณมีความโรแมนติกมีแพชชั่นน่ะเขาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบนั้นนะคะดูสิเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะดูต่อนะสองเหรียญเขาอยากให้คุณเลือกเขาอยากให้คุณชัดเจนกับเขานะคะเหมือนคุณก็เหมือนตัดสินใจอยู่ในใจแต่คุณยังไม่ได้บอกเขาตรงๆหรือเปล่านะคะเหมือนคุณเนี่ยยังดูหลายๆคนไปพร้อมๆกันน่ะนะคะตรงเนี้ยแต่เขาก็เป็นตัวเต็งของคุณ7ถ้วยนะคะเนี่ยในท้ายที่สุดคุณกับเขาเนี่ยจะมีความฝันอะไรบางอย่าง7ถ้วยพลังของตรงนี้นะคะพลังของความฝันอะไรบางอย่างที่มีร่วมกันน่ะนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าอยากที่จะก้าวไปด้วยกันอยากที่จะใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วทำสิ่งที่ฝันของคุณและเขาเนี่ยให้มันสำเร็จไปด้วยกันนะคะตรงนี้เหมือนกลับมาจูนกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิแล้วคุณจะยังไงนะคะบทสรุปกับความรักครั้งนี้นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะคุณจะชัดเจนกับเขานั่นแหละนะคะอาจารย์รู้สึกว่า
ชาวลัคนาราศีสิงห์คุณก็ไม่อยากที่จะให้คนอื่นๆที่เข้ามาชีวิตของคุณเนี่ยเขามีความหวังแบบว่าโดยที่คุณคบเขาเป็นการเผื่อเลือกอะนะคะคุณอยากให้ความยุติธรรมกับเขาพอคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยมันโอเคมันมีเป้าหมายชีวิตมันมีความมั่นคงที่จะแบบไปต่อด้วยกันได้อะนะคะคุณก็ไม่รีรอนะคะที่จะชัดเจนกับคนคนนี้นะคะคุณให้ชัยชนะกับเขานะคะ7 ไม้เท้าหลังจากที่เขาก็พยายามอย่างหนักคุณก็เห็นใจอ่ะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณด้วยนะคะนะคุณชอบคนจริงจังจริงใจนะคะหรือบทเรียนที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่รักอย่างเดียวหรือความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้นะคะมันไปต่อไม่ได้รักอย่างเดียวแต่บางทีไม่จริงจังนะคะก็ต้องรอเขานานนานอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะนะสุดท้ายคุณก็ไม่อยากรอคุณอยากได้คนที่ชัดเจนนะเป็นความรักที่อารมณ์แบบรักแล้วแบบไปด้วยกันแบบไกลๆยาวๆนะคะตรงเนี้ยเดินไปด้วยกันได้เลยนะคะไม่ต้องท่าเยอะไม่ต้องฟอร์มเยอะอ่ะทีนี้ขอดูความรักของคนที่มีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะคนที่มีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะโอ้ยมีทาวเวอร์ขึ้นมามีปัญหาทะเลาะอะไรกันอยู่หรือเปล่าสิบถ้วยนะคะมีปัญหาอะไรใหญ่ๆเข้ามาในความรักของคุณนะคะมันเป็นบทที่สุดความรักแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันตามมาด้วย10 ถ้วยอะนะคะอะไรที่คุณเข้าใจผิดกันมันจะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาอยู่เป็นคู่กันกลับมาอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันได้นะ View of Fortune นะคะคุณเป็นคู่กันนะคะพรหมลิขิตไม่ให้คุณจากกันไปไหนนะคะดูสิพรหมลิขิตกับ The Tower นะคะนะเป็นวิบากกรรมของคุณเข้ามานะคะแต่ว่าพรหมลิขิตก็กลับมาทำให้คุณเนี่ยมาอยู่ในวงโคจรแห่งความรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพัดคุณกลับมานะคะวิบากกรรมความรักพัดคุณ2 คนออกไปนะคะเนี่ยในเรื่องของการเป็นคู่นะคะโชคชะตาของคุณพรหมลิขิตของคุณก็พัดคุณกลับมาอีกเหมือนกันโอ้โหทำไมความรักของพี่สิงห์มันถูกโชคชะตาเล่นตลกอะไรแบบนี้นะคะนะเหมือนบางทีแบบผิดใจกันแยกกันแบบฟ้าผ่าเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ทาวเวอร์ขึ้นแต่แล้วก็กลับมาแบบรวดเร็วด้วยนะคะเตือนนะคะแต่การที่คุณ2 คนเนี่ยได้เจอปัญหาเจอวิบากกรรมในความรักร่วมกันตรงเนี้ยมันทําให้คุณทั้ง2 คนมีความเข้มแข็งในตัวเองมากขึ้นนะคะมีการเห็นถึงปัญหาอะไรที่ควรปรับจูนเข้าหากันนะคะคุณจะพูดดีๆต่อกันมากขึ้นคุณจะพยายามประคองความรักคุณเห็นคุณค่าในความรักที่มีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะขอดูบทสรุปนะคะความรักตรงนี้The Magic เชียนนะคะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามทำทุกอย่างนะคะให้ความรักเนี่ยกลับมาดียิ่งกว่าเดิมเลยนะนะคะหรืออะไรที่เป็นความฝันของคุณเนี่ยเขาพยายามทำให้คุณมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะ Magic เชียนตรงนี้เป็นเจ้าหญิงถ้วยนะคะในตรงนี้คุณได้ความเป็นราชาถ้วยเข้ามานะคะตรงนี้กลับมาปรับความเข้าใจกัน10 ถ้วยนะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะเป็นเดือนที่ความรักกำลังเล่นตลกอะไรกับคุณนะคุณเจอปัญหานะดราม่าหนักมากเลยนะคะแต่ปรากฏว่ามันกลับมานะคะมันแฮปปี้เอนดิ้งอะนะคะนะตรงนี้งั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าคุณจะหาวิธีผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ยังไงนะคะหรือใครที่อาจจะไม่ได้เจอตรงนี้ไม่ได้เจออุปสรรคไม่ได้มีวิบากกรรมนะคะหรือใช้วิบากกรรมไปแล้วนะคะอาจจะไม่เจอเรื่องราวอะไรที่มีปัญหาก็ได้นะคะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะได้รับพลังของอะไร8 ไม้เท้านะคะ8 ไม้เท้าตรงนี้อาจารย์เก็บเนาะมันของคนโสดของคนโสดคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมี8 ไม้เท้าขอดูต่อนิดนึงนะคะเก้าถ้วยค่ะอุ้ยไม่เห็นหน้าเลยอะนะคะ8 ไม้เท้า9 ถ้วย
ไม้เท้านะคะดูต่อนะคะสามเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะอุ้ยทำไมการเงินมาเต็มเลยหรือคุณสองคนเนี่ยมันมีไพ่แปดไม้เท้ามีสามเหรียญมีเจ็ดเหรียญนะคะคุณสองคนทำธุรกิจอะไรร่วมกันอยู่หรือเปล่าแล้วมันปังๆนะธุรกิจของคุณสองคนในเดือนนี้เก้าไม้เท้านะคะlovers อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังพยายามโฟกัสนะคะในเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่มันมีการแสดงออกอะไรที่มันแบบดีกว่าเดิมอะนะคะเนี่ยแต่ว่าดีกว่าเดิมแล้วดีเลยไหมดีหวานอะไรขนาดนั้นเลยไหมมันยังเป็น9ถ้วยนะคะเพราะนั้นมันยังติดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็น10ถ้วยไม่ได้นะคะ10ถ้วยก็ไปขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วเพราะนั้นคนที่ความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนนะคะคุณได้9ถ้วยมันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณต้องแก้ไขนะหรือบางคนอีกฝ่ายนึงติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเราก็เลยแบบว่ายังทำอะไรไม่ได้มากยังขยับตัวอะไรไม่ได้มากนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนสองคนเนี่ยโฟกัสกับเรื่องการงานนะคะบางคู่อาจจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะบางคู่ก็ต่างโฟกัสกับงานหน้าที่การงานของแต่ละคนแล้วมันสามารถแก้ปัญหาได้ดูสิก้าวไม้เท้าอะแก้ปัญหาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะตรงเนี้ยคุณมีพลังของความสำเร็จที่จากหน้าที่การงานของคุณทั้งสองคนนะคะแล้วความสำเร็จตรงนี้มันทำให้คุณสบายใจเนี่ยนะคะดูสิแฮปปี้กับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็เหมือนช่วงหลังเนี่ยจะจัดการเวลาให้กับกันและกันได้นะคะแบ่งเวลามาอยู่ด้วยกันมาสวีทกันหวานแหววด้วยกันได้เป็นเลิฟเวอร์ขึ้นมานะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนนะคะเหมือนจัดการชีวิตให้มันลงตัวได้มากขึ้นนะคะแล้วพอจัดการกับชีวิตได้ลงตัวคุณมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นนะคะจัดการกับหน้าที่การงานหาเวลาเคลียร์ให้กับคนรักเนี่ยแล้วมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในช่วงของเดือนเมษายนนะคะหรือใครจะพากันกลับบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวไหนอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยหกไม้เท้าเป็นความสำเร็จแล้วก็ได้เดินทางนะคะเดินทางกับคนรักหรืออะไรตรงนี้ด้วยนั้นโดยรวมๆนะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังไปต่อได้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆอะไรที่เข้ามานะคะเป็นเดือนที่ถ้าเกิดใครที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนนะก็จะกลับมาเข้าใจกันกลับมานิ่งๆกลับมาไม่ใช้อารมณ์ใส่กันนะคะกลับมาใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันมีความหวานชื่นนะคะในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้โฟกัสเวลากับเรื่องความรักอย่างเดียวคุณก็ยังโฟกัสเวลากับเรื่องของการงานความสำเร็จต่างๆในชีวิตนะคะอาจารย์เลยรู้สึกว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงเนี้ยเหมือนกับจัดการเรื่องความรักแล้วก็เรื่องชีวิตได้ลงตัวมากขึ้นนะคะแต่ปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณยังติดขัดกันในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันทำให้คุณไปต่อไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องรอเวลานะคะรอเวลาแก้ไขรอเวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังรักกันดีอยู่นะดูสิพลังของเลิฟเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้มาดูไพ่ Oracle นะคะดูชุดนี้ดีกว่าดูสิว่าไพ่ Oracle ตรงนี้นะคะจะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะอยากให้คำแนะนำอะไรบ้าง Intuition and Manifestation เห็นไหมคะคุณจะใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาในการที่จะจัดการทุกอย่างนะคะให้มันเป็นไปตามเป้าหมายของคุณน่ะนะคะตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ manifestation คุณตระเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะคุณวางแผนนะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยสองไม้เท้ามีวิสัยทัศน์ตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะดีขึ้นทั้งเรื่องความสำเร็จในงานประจำในหน้าที่การงานประจำหรือว่าในสิ่งที่คุณจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะดูต่อนะจอยจอยอุสนะคะจอยอุสฟันนะคะหรือว่าจอยอุสฟันนะคะ
เป็นความสนุกสนานความร่าเริงนะคะที่คุณจะได้แบบจัดการเวลาตรงนี้แล้วมาแฮปปี้กับชีวิตของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะมีลูกพาลูกๆไปเที่ยวสวนสนุกแล้วคุณก็เล่นสนุกไปด้วยนะคะอารมณ์แบบนั้นนะคะเพราะว่าความรักของคนมีครอบครัวเนี่ยมันดูดีมากๆเลยนะคะในเดือนเมษายนมันมีความเป็นครอบครัวมันมีการได้เดินทางมันได้มีการใช้ชีวิตมันได้มีแบบเนี่ยดูสิไปทําอะไรสนุกสนุกด้วยกันนะคะคุณแฮปปี้มากๆเลยนะคะคนที่มีครอบครัวชาวลัคนาราศีสิงห์โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกๆด้วยนะคะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะพ่อแม่ก็ลดอายุลดวัยทําตัวเล่นกับลูกเป็นเด็กไปเลยนะคะขอดูอีกหนึ่งใบ professional assistant นะคะเรื่องงานคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือคุณมีคนที่แบบเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคุณก็ได้นะคะตรงเนี้ยแต่เรื่องงานอาจารย์รู้สึกว่าพี่สิงห์เอาอยู่อยู่แล้วนะคะคุณใช้ศักยภาพได้เต็มที่เลยนะคะในเดือนนี้นะขอดูอีกหนึ่งใบสิ Peace นะคะในท้ายที่สุดคุณจะจัดการชีวิตได้ลงตัวมากขึ้นคุณจะรู้สึกสงบสุขในใจนะคะหรือคุณอาจจะแบบไปปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรให้คุณแฮปปี้กับชีวิตคุณรู้สึกสงบในจิตใจมากยิ่งขึ้นนะคะเอาดูอีกชุดหนึ่งชุดไหนดีนะคะอ่ะชุดนี้ก็ได้นะคะเกตเวย์เหมือนบางคนอ่ะเดินมาถึงทางเชื่อมรอยต่อของชีวิตนะคะเนี่ยมันมี8ถ้วยอย่างที่อาจารย์ได้ทายไปตอนแรกนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานบางคนอาจจะทํางานเพิ่มนะคะบางคนอาจจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเกตเวย์บางคนอาจจะเดินออกมาจากความรักที่ไม่ดีก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่ารอยต่อของชีวิตของคุณเนี่ยควรจะไปทางไหนจุดใดนะคะทิศทางใดนะคะจะไปสําเร็จในด้านใดยังไงบ้างนะคะขอดูต่อนะ protection นะคะคุณจะได้รับการคุ้มครองตรงนี้นะคะคุ้มครองดูแลป้องกันนะอาจจะเป็นคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณนี่แหละมีพลังอำนาจที่ทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงไม่เสี่ยงนะคะมีความเขาเรียกว่าความปกป้องชีวิตของเราไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยมันแย่ลงมันตกต่ำไปกว่านี้นะคะ embracing นะคะในความนิ่งของคุณนะคะในอ้อมกอดที่คุณรอใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรอคอยด้วยความหวังนะคะตรงเนี้ยนะคุณเห็นแสงสีทองที่ขอบฟ้าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรอได้คุณอยากให้เขากลับมานะคะบางคนที่รอในเรื่องของความรักอยู่นะคะวันนั้นตรงเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีนะคะในความรักครั้งเก่าอ่ะนะคะบางคนนะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดอ่ะอาจจะเหมือนกับให้ความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของคุณด้วยก็ได้นะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะซักเซสความสำเร็จพอมีรูปเสือดำแล้วนึกถึงเสือดำที่เป็นข่าวนะคะคดีดังสถานประเทศไทยนะเสือดำซักเซสนะคะเสือดำอันนี้ดีนะคะมาทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นงานอะไรที่คุณทําอยู่อย่างที่อาจารย์บอกนะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จจริงๆนะคะชีวิตของคุณนะต้องคิดต้องเตรียมการต้องวางแผนแล้วลงมือทํานะคะความสําเร็จรอคุณอยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ลองมาดูดอกไม้ให้หนึ่งดอกสิคุณจะได้ดอกอะไรคุณได้ดอกรีแลกนะคะ first emotion of love พลังงานของคุณตรงกับหนึ่งถ้วยนะคะอาจจะเป็นรักครั้งเก่าที่เป็นรักแรกพบของคุณนะหรือบางคนเป็นรักใหม่ไปเลยนะคะในคนโสดมีตัวเลือกเยอะมากนะคะคุณจะใจอ่อนกับความรักที่เข้ามาเป็นความรักที่เหมือนกับรักแท้ของคุณก็ได้นะคะหรือคุณเลือกความรักที่จริงจังนะคะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคนคนนี้พร้อมที่เป็นรักแท้ให้คุณก็ได้นะคะLove is the magician that pulls man out of his own hat นะคะเนี่ยความรักนะคะมันเป็นปาฏิหาริย์ที่จะทำให้คุณเนี่ยออกมาจาก own hat นะคะหมวกใบเดิมของคุณน่ะนะคะคืออาจจะออกมาจากมุมที่เย็นชามุมที่เหนื่อยๆมุมที่เบื่อมุมที่อึมครึมกับชีวิตแล้วออกมาเป็นมุมที่สดใสนะคะFirst emotions of love นะคะโรแมนติกจังเลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะตรงนี้ดีใจด้วยนะคะ
ค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ50,000คนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งแรงใจมาให้อาจารย์นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ